เอแอมบูเลตเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมมานโดอัศดาเขาบอกว่ามีการกักขังดวงวิญญาณหนึ่งดวงวิญญาณไว้ที่บ้านหลังที่คุณเห็นด้านหลังนี้แล้วดวงวิญญาณนั้นเขาบอกผมนะดวงวิญญาณนั้นหลุดออกมาอันนั้นอะช่องนั้นเลยเมื่อกี้คือมันมีเป็นผู้ชายตัวใหญ่มากแล้วก็แบบใส่เหมือนแบบเหมือนจงกระเบนเนาะเมื่อก่อนเป็นสารแปะกงอยู่ๆครับแปะกงหายแล้วพอแปะกงหายไปก็เกิดเรื่องผู้หญิงคนนั้นหลุดออฟกลับมาก่อนออฟกลับมาก่อนออฟไม่ปลอดภัยว่ะตรงเนี้ยใครอยู่ในนี้ผู้หญิงตัวเล็กมันรู้สึกว่าคนพวกนี้ไม่น่ารักมันต้องตายโอ้ตายแล้วเกดฆ่าพวกเขาทั้งหมู่บ้านเขาไปทำอะไรคุณผูกเชือกรัดขึงอมหิตสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Sixth Sense คนเห็นผีนะฮะและวันนี้เราอยู่กันที่หนองแคจังหวัดสระบุรีครับวันนี้ได้น้องเปามาด้วยน้องเปาจากสติมานะโอเคเรื่องราวในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้แหละซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสุสานเรื่องราวเนี่ยเกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการกักขังดวงวิญญาณหนึ่งดวงวิญญาณไว้ที่บ้านหลังที่คุณเห็นด้านหลังนี้แล้วดวงวิญญาณนั้นเขาบอกผมนะดวงวิญญาณนั้นหลุดออกมาเป็นผู้ชายปะเป็นผู้หญิงครับไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะเห็นอะไรอันนี้แล้วแต่คุณนะครับแต่ดวงวิญญาณเนี้ยหลุดออกมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวอะไรผู้หญิงอ่ะแห้งๆเหี่ยวๆดำๆปะเดี๋ยวค่อยว่ากันรวมทั้งสิ่งที่คุณอ๊อฟบอกว่าคุณอ๊อฟเห็นใครเห็นเป็นผู้ชายเห็นเป็นผู้ชายชายที่แบบว่าเป็นเหมือนใส่เสื้อขาวนะเหมือนเป็นพราหมณ์อะไรเงี้ยห่มมาอย่างนี้แล้วก็อีกคนนึงเห็นเป็นผู้หญิงแต่เป็นตัวเล็กๆผิวคล้ำเพราะนั้นเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะฮะผมขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนแล้วกันครับผมขอขอบคุณ AA Mullet เครื่องรางของขลังนะฮะที่เขาว่าสายขาวนะนึกถึง AA Mullet เลยนะฮะของจริงเลยจ้าบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงปู่หมุนนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกครับแล้วก็ดักซับจริงๆเนี่ยมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะไม่ได้มีแค่นี้นะถ้าคุณอยากรู้เนี่ยเขามีเครื่องรางของขลังอะไรบ้างเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะฮะที่เพจAA Mullet ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมมานโดครับคอมมานโดนะฮะมีกรดอะมิโนไรซินทอรีนที่จะเป็นต่อร่างกาย B6 และ B12 นะฮะตอนนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ไทยด้วยและแมคโครทุกสาขาที่ร้านสะดวกซื้อทุกสาขามีหมดเลยแล้วก็ที่ Thailand Post Mart ด้วยนะฮะสามารถสั่งได้และตอนนี้มีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยคุณลองเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะในเพจ Facebook คอมมานโด Energy Drink Thailand คอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำครับผมขอขอบคุณอัศดางครับอัศดางนะฮะเป็นอะไรครับคุณเป็นสมุนไพรโฮมเมด 100% จากธรรมชาติครับจะเป็นยาสระผมยาสระผมครีมนวดหรือแม้กระทั่งครีมอาบน้ำครับผมจากธรรมชาติล้วนๆเลยและมีก้านไม้หอมด้วยถูกต้องหอมไม้หอม3กลิ่นด้วยกันนะฮะ Lazada Shopee IG LINE Shopping หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์ไปเลยว่า asadang.herbs เข้าไปได้เลยจ้าและอย่าลืมกดสั่งซื้อด้วยล่ะโอเคเรื่องราวในวันนี้อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมเชิญเจ้าของเรื่องเลยฮะคุณเกตครับเชิญครับสวัสดีครับคุณเกศสวัสดีครับอยู่ตรงกลางเลยคุณเรื่องราวทั้งหมดในบ้านนะคะก็คือจะเป็นน้องสาวอะค่ะเป็นคนมาบอกเล่าตลอดว่ามีผีตัวนั้นนะมีผีตัวนี้นะมีผีเข้ามาในบ้านอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มเห็นตอนอายุเท่าไหร่ครับหนูเพิ่งเริ่มมาเห็นตอนเมื่ออายุประมาณ23 24ช่วงที่มาเริ่มแบบสวดมนต์หนักๆอะไรเงี้ยค่ะตอนขับรถกับบ้านแฟนไปรับเนี่ยค่ะวิ่งตัดหน้ารถอะไรเงี้ยค่ะคนเป็นคนเลยค่ะแต่ว่าวิ่งผ่านรถอีกคันหนึ่งทะลุไปอีกคันหนึ่งเนี้ยพี่ปอเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานของน้องสาวค่ะเขาสามารถมองเห็นผีได้แล้วก็เขามีวิชาด้วยนะคะเขาสามารถคือสะกดวิญญาณได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่คุณพี่ปอเนี่ยค่ะมีเหตุการณ์ไหนที่เราทำให้เราเชื่อว่าพี่ปอเนี่ยเขาเป็นของจริงเพราะว่าเขาเห็นเหมือนที่หนูเห็นใช่ค่ะเขาบางอันอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่ได้เล่าหนูไม่ได้บอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาพูดมาตามที่หนูเห็นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
ผีตนนี้นะคะก็คือเป็นผีผู้หญิงเขาเริ่มจากการเขามาทำร้ายน้องน้องก็ไปบอกพี่ปอพี่ปอก็สื่อสารกลับมาว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะจนสุดท้ายก็คือเราจับเขาขังเอาไว้ในเสาอะค่ะหลังจากขังเขาไว้แล้วได้2ปีค่ะเกดย้ายออกมานอนหน้าหิ้งพระไม่ได้นอนในห้องแล้วอยู่ดีๆนะกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะก็มีหน้าผู้หญิงคนนึงอะค่ะมัวลอยเข้ามาหาที่หน้าเกดนะคะพอหลังจากที่เกดเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ลอยเข้ามาเกดก็ไปบอกน้องน้องก็ไปคุยกับพี่ปอพี่ปอก็บอกว่าเป็นผีที่ถูกจับขังไว้เขาหลุดออกมาแล้วคราวนี้ผมถามคำว่าดวงวิญญาณที่ถูกขังก่อนดวงวิญญาณที่ถูกขังเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงว่าดวงวิญญาณนี้ถูกขังอยู่คือให้พี่ปอค่ะพี่ปอนามสมมุตินะใช่ค่ะพี่ปอคนหนึ่งค่ะเป็นคนขังดวงวิญญาณนี้ใช่ค่ะทำไมถึงต้องขังเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาทำร้ายน้องสาวของเกดนะโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวพี่ปอหมายถึงแบบเป็นคนรู้จักกันพี่ปอเป็นคนรู้จักของน้องสาวเพื่อนที่ทำงานของน้องสาวเขาเห็นผีเหมือนกันก็คือไม่ได้เป็นอาจารย์เป็นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับหนูรู้สึกว่าเหมือนทางที่เนี่ยเขาไม่ได้ขออนุญาตให้เราเข้าพื้นที่อ่ะมีบางสิ่งบางอย่างบอกว่าเราต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่ใช่อย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นสุสานคือเวลาเกดก่อนกลับเข้าบ้านทุกครั้งค่ะไม่ว่าจะออกไปไหนมาไหนเงี้ยเกดก่อนก็คือเนี่ยมาถึงหน้าถนนหน้าบ้านเกดก็จะอธิษฐานจิตก่อนว่าแป๊กงคะหนูกลับมาถึงแล้วนะคะถ้ามีสิ่งใดไม่ดีติดมาไม่อนุญาตให้เข้าบ้านนะคะแป๊กงเนี่ยก็คือเป็นเจ้าที่ทางจีนเนี่ยเขาก็จะถือแป๊กงเป็นเจ้าที่เอาง่ายๆก็คือเหมือนตรงตีจูเอี้ยอะไรอย่างนี้เป็นศาลแป๊กงอะค่ะท่านเทพแป๊กงเป็นคืนวันเสาร์อยู่ดีก็แบบมีหมาเห่ากันโชคอะค่ะแล้วพอเช้ามาเกดเอาผลไม้น้ำชาไปไหว้ก็คือไม่มีแล้วตอนเช้าวันอาทิตย์ก็คือท่านหายไปแล้วอันนี้เป็นสารแปะกงใช่ค่ะถูกไหมครับใช่ค่ะแปะกงไม่อยู่แปะกงเดี๋ยวผมบอกนี่ก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสารแปะกงอยู่ๆครับแปะกงหายนานยังเอาประมาณสักประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยค่ะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองใช่ใช่เพิ่งหายไปแล้วพอแปะกงหายไปก็เกิดเรื่องผู้หญิงคนนั้นหลุดคุณปอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นหลุดออกมาใช่ค่ะใช่จากเสาใช่ค่ะที่ทำการสะกดไว้ใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเราว่ากันนะว่าคุณจะเห็นอะไรบ้างเพราะว่าตรงนี้คุณเห็นผู้หญิงนั่งแคร่ใช่มันเป็นแค่หรือเป็นที่นั่งไม่รู้เนาะมัน เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ uh-huh. แล้วเขาก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบให้หนูเห็นเท้าแค่ตรงเนี้ย แล้วแบบตรงเนี้ยมันดำแห้งเหี่ยว แบบคุณเห็นตรงไหนเห็นเป็นภาพเป็นภาพผู้หญิงดำแห้งเหี่ยวใช่ตัวเล็กตัวเล็กนี่ตรงกันนะตัวเล็กนะสิ่งที่มันสัมผัสได้ก็คือเขาพยายามพุ่งเข้ามาหาตลอดแล้วเป็นภาพที่แบบเป็นผมปกหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือเข้ามาสภาพน่ากลัวต่อคือจะพยายามหลอกตลอดเมื่อไหร่ถ้าหลับตาแล้วตั้งจิตปุ๊บคือพุ่งเข้ามาแล้วเป็นภาพนั้นตลอดซึ่งโดยปกติแล้ววิญญาณที่ไปอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะไม่ค่อยมาหลอกไงก็คือจะมาคุยได้ดีเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็รู้ว่าเราจะมาช่วยหรือว่าจะมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือหลับตาปุ๊บพุ่งเงี้ยมันรู้สึกแค่แบบโอเคงั้นกูไม่คุยละคือผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวนะผมกลับไปไล่ตัวละครหนึ่งตัวก่อนผู้ชายคุณเห็นหรือยังผู้ชายเห็นในพื้นที่เห็นนะอ่ะโอเคเห็นผู้ชายคุณเห็นผู้ชายไหมเห็นค่ะเห็นอยู่ไหนเห็นอยู่บนบ้านเหมือนออฟเลยบนบ้านเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวผมตะเรื่องผู้ชายคนนี้ไปก่อนนะเรามาถึงผู้หญิงคนนี้ก่อนผู้หญิงคนนี้คือคนที่คุณบอกว่าเขามาทำร้ายน้องใช่ค่ะทำร้ายน้องนะเริ่มจากการทำร้ายน้องใช่ค่ะทำร้ายยังไงก็คือน้องอ่ะจะเป็นคนที่แบบรู้สึกเกี่ยวกับดวงวิญญาณนู่นนี่นั่นน้องก็จะมาเล่าให้ฟังเสร็จแล้วทีเนี้ยน้องก็บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยมันอยู่ในห้องมึงนะถึงขนาดกับเห็นว่าเขามาเคาะกระจก
เรียกน้องคือเขาสามารถแปลงเป็นคนอื่นในบ้านได้นี่นะอันนี้คือใครบอกคุณน้องบอกน้องบอกน้องเนี่ยมีสัมผัสพิเศษคงเป็นอย่างนั้นสื่อสารได้เปล่าไม่รู้อยู่ไหนการเห็นการสื่อสารของเราเนี่ยเราสามารถมองเห็นเป็นตาเนื้อเลยไหมไม่ค่ะน้อยมากที่จะเห็นเป็นตาเนื้อส่วนใหญ่จะเห็นข้างในอ่ะหนูจะอธิบายยังไงดีอ่ะมันเป็นข้างในมันเป็นความรู้สึกบอกว่ามีผู้หญิงลักษณะแบบนี้อยู่ถูกต้องไหมใช่แล้วเราสื่อสารได้ไหมไม่ค่ะหนูไม่อยากคุยหนูกลัวหนูกลัวผีการเห็นตรงนี้หรือความรู้สึกตรงนี้เป็นทุกที่ไหมหรือว่าเฉพาะที่บ้านเราเป็นทุกที่ไหมเกือบทุกที่ค่ะอย่างไปพักโรงแรมหรืออะไรเงี้ยรู้สึกหมดนะเจอค่ะโอเคผู้หญิงคนนี้ที่เห็นเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่หนูก็จำปีไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็นานแล้วค่ะ10ปีน่าจะเกือบประมาณนั้นเกือบ10ปีอ่ะใช่ค่ะหลังจากที่คุณปอเนี่ยกักขังเขาแล้วเนี่ยค่ะเขาหายไปไหมจากความรู้สึกคุณเขาหายไปไหมก็หนูไม่รู้ว่าเขาหายไหมแต่ว่าเขานิ่งไม่ได้มีทำให้รู้ว่ามีคนอยู่ในห้องแบบเดินเพ่นพ่านโอเคพลิกตัวอะไรแบบนั้นค่ะคราวนี้สิ่งที่คุณบอกว่าหลังจากแปะกงหายไปใช่ค่ะก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาเลยใช่ค่ะถูกไหมถ้างั้นผมมูฟมาด้านนี้แปะกงอันนี้เป็นสารที่สร้างมานานยังคุณเก๋นานแล้วค่ะเอาจริงๆคือแปะกงอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมหนูไม่ได้เห็นที่นี่คือแค่รู้สึกว่ามีแปะกงแต่คือไม่ได้เห็นตรงนี้ครับเห็นที่สื่อสารข้างในมากกว่าใช่คือท่านอยู่ตรงกลางที่สื่อสารมันดันเป็นรัศมีจักรวาลที่แบบ cover อย่างเงี้ยท่านก็ standing อยู่ตรงกลางคือยืนอยู่ใช่ท่านยืนอยู่ตรงกลางมีบาเลียคุมอยู่ใช่เป็นองค์ทองเลยเห็นเลยว่าเป็นองค์ทองอยู่ตรงกลางสื่อสารเลยใช่แล้วก็ทำเป็นรัศมีแบบเนี้ยแต่ว่าไม่เห็นตรงนี้จริงๆไม่รู้สึกแต่ตรงนี้เนี่ยดูเซฟใช่ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นแปะกงแต่เราก็รู้สึกว่าในนี้มันเซฟอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้นะแต่แค่ให้คุณเห็นว่าตอนเนี้ยแปะกงไม่อยู่ตรงนี้แล้วเราก็เก็บเป็นข้อมูลไว้แล้วกันว่าอาจจะเกี่ยวกันไหมว่าแปะกงหายทุกสิ่งทุกอย่างเลยหลุดได้อันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ออฟบอกแล้วว่าแปะกงอยู่ตรงกลางใช่คือเห็นท่านน่าจะเดินได้แหละอาจจะไม่ต้องมีองค์แต่ตัวท่านเนี่ยมีพลังอยู่แล้วมีพลังของท่านอยู่แต่เท่าที่แอร์สัมผัสได้นะท่านบอกว่าเหมือนโดนย้ายนะเหมือนท่านต้องมาอยู่ข้างหลังอะเดิมพื้นที่ท่านสามารถคุมได้หมดอะไรเงี้ยแต่ไปมาแล้วเหมือนโดนจำกัดได้แค่ area ตรงสุสานแล้วก็พยายามป้องกันอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่สุดพลังเลยอะป้องกันบางสิ่งบางอย่างแต่เดิมอะคือท่านแบบท่านทั้ง area นะคือท่านทำได้หมดนะก็หนึ่งตรงนี้แต่ไปมาแล้วทำไมรู้สึกว่าท่านอยู่ได้แค่ตรงนั้นแล้วแล้วก็ป้องกันได้แค่นั้นแล้วอะเหมือนฟิลท่านประมาณว่าคือแปะกงท่านมีหน้าที่ดูแลสุสานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่มันสุสานมันเกิดอันตรายหรือว่าเกิดการบุกรุกจากพลังที่มันไม่ดีมากขึ้นอย่างเงี้ยท่านก็จะต้องลงไปที่นั่นเหมือนแบบเต็มตัวมากขึ้นลงไปจุดสำคัญที่สุดถูกต้องก็คือเป็นแบบภาระหน้าที่หลักของท่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาณาบริเวณอื่นๆน่ะมันก็คือแค่ผลพลอยได้แต่ว่าหน้าที่หลักท่านจริงๆก็คือสุสานเพราะฉะนั้นการที่ท่านไปคุ้มครองสุสานเต็มตัวขนาดนั้นแสดงว่ามันต้องมีใครไปทำอะไรในสุสานและทำให้ท่านอ่ะจะต้องไปคุมอยู่ตรงนั้นแบบว่าจริงจังมากกว่าเดิมแล้วครับเดี๋ยวนะตอนนี้เรื่องราวจะเข้าไปในพื้นที่สุสานแล้วนะแต่ตอนนี้ผมบอกก่อนนะมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมากๆผมไม่สามารถเข้าไปตรงนั้นได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องดูแลเพราะเราเป็นคนดูแลถูกไหมฮะเดี๋ยวเราอาจจะแค่ให้คุณดูเฉยๆเพราะว่าเรื่องนี้มันดันเกิดกับเจ้าบ้านเกิดกับน้องเจ้าของบ้านคือหมายถึงว่าบ้านคุณเก๋ก็คือดูแลสุสานมาตั้งแต่ใช่บรรพบุรุษ